ไอ้วัคซีนนี่วิธีคิดเคยได้ยินคำพูดนี้มาก่อนไหมครับว่าเดี๋ยวนะนมที่เรากินกันทุกวันเนี่ยนมสดกับนมผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรเซชันอธิบายว่าไงนมสดนะจะนมเล็กนมใหญ่นมใหม่นมเก่านี่นมสดเราได้นมสดมาอยู่1กระป๋องก็แล้วกันโอเคไหมทำยังไงจะให้มันอยู่ได้นานๆนั่นเองครับเอาเดิมทีเดียวนมสดมันอยู่ได้แค่3วันมันก็เน่าแล้วนมสดเนี่ยเอามาจากวัวจากควายจากแพะจากแกะวางไว้กลางแจ้งเนี่ย3วันมันก็เน่าในแล้วจะให้อยู่นานแช่ตู้เย็นได้สัก5วันอ่ะ5วัน10วันนะใส่ช่องฟิล์มก็ได้เป็นเดือนมันแข็งโป๊กตรงนั้นน่ะโอเคมั้ยครับมันก็มีคําถามว่าทําไงจะให้มันอยู่ได้นานๆนะก็แปลว่าต้องเอาทําอะไรใส่ความร้อนเข้าไปใส่ความร้อนนะใส่ความร้อนเข้าไปใส่ความร้อนเข้าไปนมนะสมมุติว่าถ้าหากว่ามันถึง100องศาเซลเซียส100องศา4ก็ถึงน้ำเดือดใช่ไหมครับไอ้น้ำนมเนี่ยอย่าลืมนะมันเป็นมีสิ่งที่มีชีวิตนะน้ำนมเนี่ยมีชีวิตนะโยมน้ำนมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะโอเคไหมถ้าใส่ความร้อนเข้าไป100องศาเซลเซียสน้ำนมนี้เนี่ยมันก็ตายโอเคไหมตายรู้จักคำว่าตายไหมทีนี้ทำยังไงจะให้มันครึ่งเป็นครึ่งตายก็แปลว่าเอาน้ำนมนี่มาอีกทีนึงมาใส่กระบวนการเหมือนเดิมเนี่ยครับใส่ไฟเข้าไปให้มีอุณหภูมิอยู่ประมาณสัก90องศาเห็นไหมแปลว่าไม่ถึงร้อยนะถ้าร้อยนี่ตายสิ่งที่มีชีวิตก็คือเซลล์นั่นแหละเซลล์ที่มีชีวิตในนมนั่นนะโอเคไหมอย่าไปคิดมันมากใส่ความร้อนเข้าไปเอา80-90องศาเซลเซียสทำให้มันเกือบตายด้วยยุติคำว่าเกือบตายไหมเกือบตายของตายหายตายกระเทียมมาแล้วกันเนี่ยไอ้ที่มันเกือบตายนี่นะครับถ้าเป็นวัคซีนนะที่เขาหากันอยู่ทุกวันเนี่ยก็ไปฉีดใส่มนุษย์มานานเนี่ยฉีดใส่ใครล่ะทีเนี้ยไม่รู้ล่ะใครเป็นเหยื่อทีเนี้ยเพื่ออะไรฟังให้ดีนะครับเพื่อป้องกันนะเพื่อต้านทานหรือว่าเพื่อสู้หรือว่าแอนตี้กับไวรัสโคโรนาที่เขาว่ากันนะฟังให้ดีพี่ฟังให้ดีนี่ความคิดส่วนตัวลุงนะฟังให้ดีนะในร่างกายเราเนี่ยมันจะทำลายของมันเองไวรัสใดๆที่เขาว่ามันจะทำลายมันเองด้วยภูมิต้านทานที่เรามีอยู่โดยธรรมชาติของเราเนี่ยงับอากาศเข้าไว้ตามสายไตเติ้ลแมนมาไว้มันเป็นการป้องกันในส่วนตัวงับเอาไว้ให้สร้างความร้อนขึ้นมาธาตุไฟขึ้นมามันมีเท่าไหร่มันก็ตายหาหมดแล้วจริงๆลุงพูดอย่างนี้เราไม่เกรงใจใครละไวรัสตายของแต่หาแต่กระเทียมหมดงั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะทำลายมันถ้ามันอยู่ในตัวเราไม่ว่าจะเป็นหวัดเล็กหวัดใหญ่หวัดน้อยที่เขาว่านั่นแหละครับไอ้เรื่องหวัดก็คือไวรัสทั้งหมดนะไอ้คำว่าหวัดเล็กหวัดใหญ่หวัดบ้าหวัดบอคอแปลคอปองเรียกกระปูนการอภักเรียกมันเป็นไวรัสทั้งหมดโอเคไหมครับมันสายพันธุ์แมวสายพันธุ์ม้าสายพันธุ์กระทิงแดงกระทิงอันนี้สุดโอเคไหมครับนี่สายพันธุ์โคโรนาอีกหน่อยก็เป็นสายพันธุ์โนวาพอได้ไหมครับพลังงานในตัวมนุษย์เนี่ยคือธาตุไฟนั่นเองครับเพิ่งเข้ามามันทำอะไรเราไม่ได้แน่นอนยังลุงเนี่ยมันทำอะไรลุงไม่ได้แน่ๆ 100% ด้วยนะที่ว่าเนี่ยไวรัสโคโรนาเนี่ยต่อมันเลี้ยงหน้ากระดานมาเยอะเอาละนี่เฉพาะส่วนตัวลุงนะครับทีนี้ถ้าเรามีสิ่งนี้ขึ้นมามันก็จะป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าเองทีนี้ไอ้เจ้าคนที่ไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติเนี่ยเรื่องกฎเกณฑ์ธรรมชาติไปพึ่งแต่วิทยาศาสตร์เห็นไหม
ไอ้ที่บอกว่าวัคซีนรู้ไหมว่าปกติถ้ามันมีตัวเรามันจะล้มหายตายจากตายเองตายเองนะครับตายเองฟังให้ดีครับถ้าเราฉีดวัคซีนที่เขาว่าใส่เข้าไปรู้ไหมแทนที่มันจะตายของตายหางแต่ที่แรกแล้ว103เซนเซียสอันนี้มันกึ่งตายเข้าใจไหมครับนึกออกไหมครับกึ่งตายยังไม่ตายซะเดียวก็ฉีดเข้าไปเพื่อต่ออายุไวรัสนั่นเองจบข่าวไหมครับนี่แหละคือภาษาลุงไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนเลยเอามันอย่างนี้เลยมันดื้อๆเงี้ยเพื่อไปต่ออายุของคำว่าไวรัสนั่นเองใครคิดรูปแบบนี้บ้างลุงคิดกันแล้วกันใครไม่คิดก็ช่วยไม่ได้อ่ะพอแต่ครับพี่ป้าน้าญาติโยมโหติการในฐานะที่เราพูดอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าไปออกนอกตรงนี้ใครจะเข้ามาในบ้านเราก็เข้ามาพูดคุยกันรูปแบบอย่างนี้ครับเราไม่มีแพ้ไม่มีชนะลุงออกเสนอความคิดอย่างนี้แหละครับลุงออกเป็นตัวอย่างแน่นอนเอาว่ามันถึงไม่กลัวมันไงไปกลัวไปทำไมผัดโถกลัวทั้งโลกได้ยังไงอย่าลืมนะฮะมนุษย์พันหนึ่งเขาจะหากินกับความกลัวของมนุษย์ในหนึ่งว่ามนุษย์พันหนึ่งหากินกับธรรมชาติเข้าใจไหมครับเห็นไหมทำมาหากินธรรมชาติงั้นเข้าใจธรรมชาติอย่างเดียวครับแต่ลึกไปกว่าเข้าใจธรรมชาติต้องเข้าถึงแก่นธรรมชาติด้วยครับจึงจะรักษาตัวเองแล้วก็รักษาผู้อื่นได้จบข่าวไหมครับและหน้าวันนี้คือพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นั่นเองคือจากลุงออกโดยลุงออกและเพื่อใครก็ได้ในโลกใบนี้โอเคฟรีดีไหมเพ่ฟรีผ่านแสงผ่านเสียงผ่านความร้อนผ่านไฟฟ้าสถิตสบายหรือดีไหมครับเห็นไหมฮะพูดมาทั้งหมดก็มาลงตรงนี้แหละของฟรีวันนี้ช่วยคนไม่ตั้งต่อหลายแล้ววันนี้ใครติดตามไลฟ์สดกันบ้างนะครับโอเคนะสรุปกันแล้วกันนะไอ้เจ้าวัคซีนที่ก็จะบอกว่าเฉยเข้าไปผมบอกว่ามันจะไปต่ออายุไวรัสอีกทีหนึ่งให้มันขุนขึ้นมาใหม่มันก็แข็งแรงต่อไปอีกทีนึงมันก็เพิ่มเวอร์ชั่นต่อไปอีกทีนึงไม่จบเห็นไหมครับนี่คือความคิดของลุงแหละไม่ได้สนที่ผ่านมาไม่ได้สนเลยนี่จริงเขาใส่แก้วมาจะกินให้ดูเลยไอ้โคโรนาเนี่ยมาให้เยอะมาเลยมันตัวไงจะรู้นะกลัวกันทั้งโลกได้ยังไงไอ้คำเรื่องเขานะพี่นะเรามาสู่เรื่องของเรากันนะจบไหมเนี่ยจริงๆเหลืออีกช็อตหนึ่งนะ